เศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดย M Alert จากบัวหลวง M Banking ธนาคารไทยพาณิชย์นิตยสารกรูเม่แอนด์ครีซีนญี่ปุ่นเมืองแห่งการท่องเที่ยวการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีทันสมัยที่เพียบพร้อมในทุกด้านทำให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่หรือสตาร์ทอัพเข้ามาแชร์ส่วนแบ่งการตลาดสำหรับการลงทุนได้ลำบากส่งผลปัจจุบันต้องมีตัวกลางประสานงานในการทำธุรกิจหรือที่เรียกว่าซิสเต็มแชร์ลิงบริษัทไกแอดตัวกลางและพี่เลี้ยงที่เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ยังไม่รู้กระบวนการเริ่มต้นและช่องทางในการดำเนินธุรกิจรวมถึงทำหน้าที่เชื่อมต่อจับคู่พันธมิตรทางธุรกิจผ่านเทคโนโลยีที่เน้นเศรษฐกิจแบ่งปันหรือ sharing economy ซึ่งจะทำให้ทุกคนได้รับการแบ่งปันด้านทรัพยากรทักษะและประสบการณ์รวมถึงแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายสำหรับการทำธุรกิจที่บางธุรกิจยังทำได้ยาก sharing service はC2C という消費者同士の取引のために実は法律の整備が追いついていませんそのため日本ではなかなか法律違反というふうに見られてしまうがゆえに、参入ですとかマーケティングが難しいところがありますですので実は当社はシェアリングエコノミーを展開している企業を集めてシェアリングエコノミー協会を作りまして今会員企業は150社近くなるんですけれどもそういった団体を作ることで日本の法律を買いに行っていますผู้ประกอบการหวังการเติบโตสตาร์ทอัพในญี่ปุ่นจะเฟื่องฟูเหมือนการเติบโตของ Facebook และ LINE ที่ก่อนหน้านี้เริ่มต้นด้วยการเป็นสตาร์ทอัพมาก่อนและสามารถผลักดันให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักได้ทั่วโลกภายใน 2-3 ปี国内のシェアリングエコノミー市場はあっという間に Facebook ですとかああいったソーシャルメディアが普及したのと同じように急速に成長すると思っていますそれはおそらくこの 2-3 年で大きな成長が見られると思っていますそして海外においては日本以上にですね成長が早くなるマーケットがあると見ています実際に当社では台湾の会社にも出資を行っていますปัจจุบันธุรกิจสตาร์ทอัพที่เริ่มเป็นที่นิยมในญี่ปุ่นคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่มีจุดเด่นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรักษาความปลอดภัยเช่นธุรกิจรับจองห้องพักที่ตอบโจทย์ความต้องการได้ตรงจุดลูกค้าสามารถเลือกที่อยู่อาศัยได้เองทั้งในรูปแบบส่วนตัวคอนโดหรือบ้านแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นหรือการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกผักสวนครัวป้องกันการขาดแคลนน้ำและที่ดินซึ่งจะเป็นการสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนและที่สำคัญยังสามารถสร้างรายได้จากการปลูกแบบปกติได้มากถึง5เท่า